ปัจจุบันตลาดออนไลน์บูมรวมทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนช็อปสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นส่งผลให้มีกล่องพัสดุและซองกระดาษส่งผ่านทางไปรษณีย์เป็นจำนวนมากแน่นอนว่าทั้งกล่องพัสดุและซองกระดาษเหล่านั้นเมื่อส่งถึงมือผู้รับปลายทางเรียบร้อยแล้วก็มักจะถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะซึ่งไปรษณีย์ไทยได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากจุดนี้จึงมีไอเดียในการรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสอดรับกับกระแสโลกยุคปัจจุบันนั่นคือการกำจัดขยะหรือของเสียโดยยึดหลัก 3R ประกอบด้วย 1. Reduce ลดการใช้ทรัพยากร 2. Reuse การนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำและ 3. Recycle การแปรรูปทรัพยากรเป็นสิ่งใหม่เหนืออื่นใดคือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economyที่มุ่งใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการนำสินค้าที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงมีแคมเปญดีๆส่งต่อความสุขให้สังคมในโครงการไปรษณีย์ Rebox เปลี่ยนกล่องซองเป็นของขวัญปีใหม่2564โดยเปิดรับกล่องพัสดุซองกระดาษทุกประเภทที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ส่งต่อให้ SCG Packaging นำไปแปรรูปเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้น่ารักสุดเก๋ไก๋เพื่อส่งมอบให้เป็นของขวัญ น้องๆนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยรวบรวมมาให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2563